คำเตือนนะครับน้องๆคลิปนี้น่ากลัวนะครับถ้าน้องๆ อายุยังไม่ถึง18นี่ต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากเลยนะครับพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเอาละครับสาระสีดำในวันนี้นะฮะเราจะพูดถึง7สถานที่ตายแปลกครับบทความในวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของความตายนะจากสัปดาห์ที่แล้วเราจัดอันดับไปแล้วใช่ไหมฮะวันนี้เราจะมาดูเรื่องของสถานที่ตายสุดแปลกนะฮะมาดูกันว่าแต่ละสถานที่มันจะแปลกขนาดไหนไปดูสถานที่แรกกันก่อนเลยครับก็คือปล่องควันโรงงานกระดาษโอ้โหมาถึงก็เอาอย่างนี้เลยเหรอในปี2530นะครับมีคนพบศพนิรนามในสภาพไม่เกรียมนะฮะนอนเสียชีวิตอยู่ในปล่องควันของโรงงานกระดาษแห่งหนึ่งในเมืองเบลลิงแฮมนะครับรัฐวอชิงตันประเทศ USA สหรัฐอเมริกานะเนื่องจากความร้อนนะครับได้ทำลาย DNA ไปจนเกลี้ยงศพเลยครับเลยทำให้ไม่สามารถว่าใครกันนะที่เสียชีวิตในปล่องไฟนะฮะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาคือใครแล้วมีเหตุผลอะไรถึงเข้าไปอยู่ในปล่องไฟนะครับก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับอันดับที่2ฮะก็คือในตู้เย็นครับก็คือในบ้านพักแห่งหนึ่งนะฮะแถวเมืองเมอร์เลิงนะฮะทางตะวันออกของกรุงปารีสนะฮะโอ้โหสำเนียงเหรอเนี่ยประเทศฝรั่งเศสนะครับหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งนะฮะไม่เปิดเผยชื่อไม่เปิดเผยอายุรู้แต่ว่ากลางคนนะนอนเป็นศพขดอยู่ในตู้แช่แข็งครับจากการตรวจค้นบ้านพักนะครับพบจดหมายลาตาย5ฉบับจ่าหน้าถึงคนในครอบครัวแล้วก็ญาตินะครับระบุถึงสาเหตุในการฆ่าตัวตายยัดตัวเองไว้ในตู้เย็นว่าโรคภัยรุมเร้าความเหงาที่ต้องอาศัยอยู่เพียงลำพังหลังจากลูกสาวเธอย้ายออกไปนะครับก็เป็นฆ่าตัวตายด้วยความเหงานั่นเองโอ้โหความเหงานี่อันตรายกว่าที่ทุกคนคิดนะครับมาต่อไปดูสถานที่ที่3ครับก็คือบ้านผีสิงฮะในช่วงปลายปี2519นะทีมงานทีวีซีรีส์เรื่อง The Six Million Dollar Man นะยกกองไปถ่ายทำในบ้านผีสิงสวนสนุกลองบีชในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับการถ่ายทำดำเนินไปอย่างราบรื่นปกติฮะจนสตาฟคนหนึ่งร้องเอะใจขึ้นมาด้วยความตกใจสะดุ้งเฮือกฮะเพราะว่าแขนข้างหนึ่งของมัมมี่เอ๊ะมันดูหน้าตาแปลกๆในบ้านผีสิงเนี่ยมันไอแขนดังกล่าวนะมันหลุดล่วงลงมาตุ๊บนะตรงหน้าของเขานะแล้วก็มีเศษเนื้อหนังหุ้มกระดูกหล่นลงมาตุ๊บๆๆเฮ้ยมันไม่ใช่ของปลอมนี่มันคือของจริงเอาละทีนี้เกิดเรื่องนะฮะจากการชันสูตรนะฮะก็เป็นศพของเอลเมอร์แมคเคอร์ตี้นะอดีตวายร้ายชื่อดังของโอคลาโฮมานะครับเสียชีวิตตั้งแต่ปี2454โหเป็น100ปีที่แล้วนะก็จับพระจับผู้มาอยู่ในบ้านผีสิงนะครับโดยเจ้าของบ้านผีสิงก็บอกว่านึกว่าเป็นหุ่นของจริงผมไม่รู้ใครจะไปรู้ว่าศพจริงแถมเป็นศพของฆาตกรด้วยนะครับอันนี้ก็เลือกสถานที่ตายได้แปลกมากครับมาตายในที่นี่ฮะก็ต่อไปสถานที่ที่4นะครับแทงน้ำในอพาร์ตเมนต์เอาซวยละทีนี้นะฮะคือแบบแทงน้ำเนี่ยเขาไว้จ่ายน้ำลงห้องต่างๆใช่ไหมครับสำหรับอาบน้ำบ้างบางคนก็กินได้นะฮะซึ่งการที่ศพเข้าไปอยู่ในนั้นนี่โอ้โหเจริญสุขละทีนี้อันนี้เนี่ยจัดอยู่ในสถานที่ตายแปลกก็จริงแต่ก็มีข่าวได้เห็นกันบ่อยๆนะครับในต่างประเทศในไทยก็มีนะฆ่าแล้วก็ยัดแทงน้ำนะครับคดีสะเทือนขวัญแบบนี้นะฮะก็เกิดขึ้นในหอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีอ้าวนี่มันเรื่องของไทยนี่หว่าเมื่อผู้พักอาศัยชื่อหอพักพัชรินนะฮะเริ่มรู้สึกว่าน้ำที่ใช้กินใช้ดื่มใช้เนี่ยมีกลิ่นเหม็นผิดปกติก็เลยแจ้งเจ้าของหอพักนะครับพอตรวจสอบเปิดเข้าไปในแทงน้ำที่พังอ่ะเลยฮะเพราะว่าแทงน้ำขนาด 2,000 ลิตรมีศพของนางสาวราตรีมันดีนะอายุที่16ปีพนักงานสาวร้านคาราโอเกะนะครับลอยอยู่นะครับสภาพก็ศพเนี่ยถูกทุบตีด้วยของแข็งที่บริเวณศีรษะนะครับแล้วก็มีร่องรอยถูกรัดคอด้วยคาดว่าก็เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า3วันแล้วนะครับก่อนที่คนร้ายจะนำศพมาทิ้งไว้ในแทงน้ำนี้เพื่ออำพรางคดีนั่นเองนะครับก็เอาจริงๆก็สะเทือนขวัญ นะรวมถึงคนใช้น้ำในตึกนั้นด้วยนะสะเทือนขวัญกันหมดเลยครับต่อไปดูสถานที่ที่5ครับก็คือช่องแอร์ของธนาคารนะไม่ใช่ช่องแอร์ธรรมดาด้วยนะต้องเป็นช่องแอร์ของธนาคารนะครับวันที่26มกราคมปี2555นะครับมีรายงานว่าเกิดเหตุการณ์สยองในประเทศฝรั่งเศสเมื่อเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะเป็นเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงพบศพชายไม่ทราบชื่อติดอยู่ในช่องแอร์ของธนาคารเครดิตฟองเซียในเมืองลียงนะครับสภาพศพเน่าเปื่อยแล้วฮะแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วใครมาใช้บริการธนาคารนี่ก็สูบกลิ่นศพไปนะซึ่งเขาก็บอกว่าศพดังกล่าวน่าจะเป็นขโมยที่พยายามปีนเข้ามาโจรกรรมเงินในธนาคารนะไปโหเป็นโจรเข้ามาทางช่องแอร์นี่คลาสสิกอย่างกันในหนังเลยนะครับแต่ก็ตายซะก่อนนะครับในช่องแอร์เวลาผ่านไปนานนับเดือนนะกว่าที่ศพนะฮะจะส่งกลิ่นออกมาเพราะว่ามันเย็นไงฮะช่องแอร์นี่มันหนาวมากหนาวแบบหนาวมากนะครับโจรคนนั้นก็อาจจะทนความหนาวไม่ไหวแล้วก็สิ้นใจณตรงนั้นเลยนะครับเวลาก็ผ่านไปนานนับเดือนอย่างที่กล่าวมาจนพนักงานทำความสะอาดห้องแอร์นะครับก็มาพบศพเข้านะแล้วผีคนนั้นก็กลายมาเป็นผีช่องแอร์นั่นเองเอ้ยไม่ใช่คนละเรื่องกันนะครับต่อไปดูสถานที่ที่6ฮะก็คือทางขึ้นภูเขาทองครับใครจะไปรู้ฮะว่า
ีการตายสุดหลอนเกิดขึ้นนะครับเมื่อชายคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนานะครับภายหลังทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนายนราวุฒิพวงเกศรนะครับอายุ26ปีเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าก่อนเสียชีวิตผู้ตายเดินจงกรมหลายรอบเลยนะครับบริเวณลานแขวนระฆังชั้น3ของวัดแล้วก็ทำท่าทางแปลกๆเหมือนนกกำลังจะบินก่อนที่แม่ชีภายในวัดจะได้ยินเสียงผู้ชายนะร้องโหยหวนออกมาไม่ใช่เสียงร้องขอความช่วยเหลือนะแต่เหมือนเสียงของคนไม่ได้ดั่งใจอะไรสักอย่างในวัดนะครับตามด้วยเสียงระฆังที่เป็นจังหวะก่อนพบร่างของนายนราวุฒินะครับนอนหายใจรวยรินจมกองเลือดอยู่นะมีบาดแผลบริเวณศีรษะไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะครับแต่ว่าอวัยวะภายในบอบช้ำอย่างหนักและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะฮะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แปลกประหลาดมากหาคำตอบไม่ได้พอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในวัดครับแค่ฟังเรื่องเล่าเฉยๆนี่ก็รู้สึกหลอนขึ้นมาแล้วนะฮะว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่นะคดีนี้ต่อไปไปดูสถานที่สุดท้ายครับก็คือบนภูเขาหิมะครับก็ในปี2502นะครับนักปีนเขาและนักสกีมากประสบการณ์9คนนะขึ้นไปปีนเขาบนยอดเขายัตลอฟนะครับทางตะวันตกของประเทศรัสเซียนั่นเองนะก็ทั้ง9คนก็เสียชีวิตอย่างน่าสยองโดยไม่ทราบสาเหตุการตายนะครับก็หลังจากที่พวกเขาขาดการติดต่อไประยะเวลา1นะครับทีมกู้ภัยก็ออกตามหาแล้วก็พบเต็นท์ที่ไม่มีใครอยู่สภาพก็เละเทยับเยินมีรอยฉีกขาดจากด้านในเมื่อลองแกะรอยตามลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงป่าก็เลยพบร่างไร้วิญญาณของสมาชิก2คนสวมชุดชั้นในนะนอนอยู่ใต้กองหิมะอ้าวยังไงทำไมใส่ชุดแค่นี้แถมบริเวณใกล้ๆกันก็พบศพอีก3คนทั้งหมดไม่มีบาดแผลนะครับเพียงแต่เสียชีวิตจากความหนาวเย็นเท่านั้นเองแล้วก็2เดือนให้หลังนะครับร่างของสมาชิกอีก4คนที่เหลือก็ถูกพบนอนจมกองหิมะอยู่ภายในป่านะดูภายนอกนะครับก็ไม่มีบาดแผลอะไรฮะแต่อวัยวะภายในบอบช้ำอย่างหนักนะราวกับว่าถูกบางสิ่งบางอย่างพุ่งกระแทกเข้าใส่อย่างรุนแรงแล้วก็มีอยู่ศพนึงนะครับที่ลิ้นหายไปนะครับก็น่าแปลกที่4ศพที่ถูกพบในภายหลังนะครับทุกคนสวมเสื้อผ้ามิดชิดต่างกับ5ศพแรกนะที่มีแค่ชุดชั้นในเท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าเสื้อผ้าของศพทั้ง4นะครับปนเปื้อนไปด้วยสารกัมมันตรังสีในระดับเข้มข้นสุดๆฮะแบบชงมาเข้มมากกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครไขปริศนาได้ว่าเกิดอะไรกับ9คนกันแน่5คนนอนตายเปลือยอีก4คนโดนกัมมันตรังสีอะไรประมาณนี้นะก็ประมาณนี้ครบแล้วนะครับทั้ง7สถานที่สุดแปลกที่เกิดขึ้นนะที่มีคนตายนะครับมันแปลกพอหรือเปล่าถ้าไม่แปลกพอไหนลองสมมติมาสิว่าที่ไหนมันแปลกกว่านี้อีกจัดมาเลยครับเพราะว่าในบทความนี้ก็มีทั้งตายในตู้เย็นหรือว่าไปโดนสารกัมมันตรังสีบนภูเขาหิมานะมันมีฐานทัพทดลองอะไรแถวนั้นหรือเปล่านะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับการรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงที่จะเจออะไรแบบนี้ได้แล้วก็มองเห็นคุณค่าของชีวิตด้วยโอ้โหสาระมาอีกแล้วอ่ะสมชื่อสาระสีดำอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ